เราเรารู้ว่าปกติแล้วอ่ะเราใส่ส้นเราใส่รองเท้าส้นใช่ใช่ไหมแต่เราอ่ะไม่เคยใส่ส้นสูงขนาดนี้มาก่อนนะนี่คือถ้าลงนี่ยังไงต้องเฮ้ยยังไงเลยยังไงลงบันไดนิดนึงสองสามยืนบนท้องเขาจะนำเลยจะนำจะนำเลยจะนำแล้วเดี๋ยวบนท้องให้พี่นางมาแม่งใหญ่แก้วล็อกกับแก้วไม่ไหวให้ไม่ไหวเป็นอะไรลูกหลานเป็นหมาซุ้มมาแก้วไม่หลับเลยไม่หลับเซ็งไม่ซุ้มเลยเดี๋ยวได้หลับแล้วหลับแล้วBây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp với Trung Đăng trong buổi ngày hôm nay. Lần quay trở lại này thì các bạn. Ok, để mình cùng các bạn sáu người còn. Thôi đi, chúng mình cảm thấy sớm. Cảm thấy sáu người hai người thế này.So với lần trước đã 6-7 tháng trôi qua rồi thì đến với Việt Nam lần này thì Trung Đăng nhớ Việt Nam qua những cái điều gì hay là khi mà nhắc đến hai chữ Việt Nam thì cả hai bạn nghĩ về điều gì? Dạ, xin chào Thọ Long. Thì còn nghĩ nữa thì không có memories. Xin mình nên phần thú trăm ạ.ปกติแต่ละคนอ่ะเวลาที่พูดถึงอะไรสักอย่างก็จะมีความทรงจำที่แตกต่างไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นอยากจะถามทรงจำว่าถ้าพูดถึงคำว่าเวียดนามเราจะนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกในหัวเราอย่างสาวสาวคิ้วสาวคิ้วสาวคิ้วดวงดวงชี้ก็ไม่เห็นจะติดอะไรเลยเนี่ยเออเขาแก่แล้วไม่ใหญ่ถึงเราไม่ใหญ่ดอกตาโอเคว่าแล้วก็หอยดูชื่ออ่ะคิดถึงได้ยินคำเวียดนามจะคิดถึงอะไรได้ยินคำว่าเวียดนามเราจะนึกถึงอะไรในสมองครับแบบความทรงจำเกี่ยวกับเวียดนามมันคืออะไรคะสำหรับสองคนเงียบไปก่อนความประทับใจใช่ไหมครับเวลาพูดถึงประเทศเวียดนามใช่ไหมจริงๆครั้งแรกนะครับผมที่ไปด้วยกันนะครับผมสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะครับผมก็คือการที่ทุกคนเข้าใจภาษาไทยจุงนั่นแหละก็ไปจุงเนี่ยมาได้ที่ấn tượng từ hai từ Việt Nam á cái lần đầu tiên mà hai bạn ấy đến Việt Nam cùng với nhau á cái điều mà ấn tượng nhất là ủa sao Phan ở đây hiểu tiếng Thái lắm vậy คือไปคือถ้าแบบถ้าเหมือนว่าแบบเหมือนเราเล่นมุกอะไรกันที่เป็นภาษาไทยเนี่ยปกติแบบต่างชาติจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราต้องล่ามแปลใช่ไหมครับแต่มานี่ก็คือทุกคนเข้าใจหมดเลยบางทีที่มาตุ้มมันเจอ chữ một cái gì đó bằng tiếng Thái thì thường là fan nước ngoài sao có hiểu phải đợi phiên dịch dịch còn ở đây nói các bạn cười luôn các bạn hiểu luôn ไม่ต้องถึงครับไม่ต้องถึงกับต่างชาติไม่เข้าใจครับคนไทยไม่เข้าใจดังนั้นแหละพี่แต่งเงินได้แค่เจอ chữ mà tụi mình hay chơi á nhiều khi người Thái nghe còn không hiểu còn mấy bạn hiểu ok đó là khi nhắc về Việt Nam Trung và Đăng nhớ như vậy mới nãy á là mấy bạn nhắc chỉ nhậu hả nhậu không chơi màu cả nhậu không tham gia không không biết nào không chào chuồn quá đi nhậu không đi nhậu tao bắn ngoài này không sao đấy hả gì đây hả kim bia hả chip quý lúc mẹ kim mẹ bên lầu lúc mẹ rồi thì còn mẹรู้เลี้ยวหรอไม่รู้เราแล้วลูกแม่ใหม่ถึงมืออ๋อคือว่าเป็นบะหมี่แล้วเป็นบะหมี่ด้วยใครเป็นบะหมี่กูเป็นบะหมี่ก่อนโอ้โหเสียใจทำอย่างนั้นมันหนีหมดเลยบะหมี่โอเคตอนนั้นนักเวทnhững kỷ niệm cũng như là ấn tượng về Việt Nam còn với bây giờ mình hỏi cả hai một chút xíu đi làm việc gặp nhau lần đầu ở công ty như thế nào và có những cái kỷ niệm gì về khi lần đầu gặp nhau ở công ty ngoài cảnh nàoเราเจอกันครั้งแรกอ่ะเจอกันยังไงครับเล่าตอนนั้นให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะอยากรู้แบบเราเจอเขาครั้งแรกยังไงครับเจอยังไงเราเจอยังไงไหมครับ
เราเจออยู่ในตึกนึงครับผมย่านอโศกครับผมแบงคอกไทยแลนด์การน้อยอยากให้แบบให้กับเราลืมเราว่าจังหวัดที่ต่อยแง่อโศกแบงคอกไทยแลนด์เรียกว่า GMM TV เป็นแบบ GMM TV ใช่วันนั้นก็เป็นแคสติ้งแล้วแต่ดาวสไตล์ใหม่ๆแบงค์ลงน้อยอยากให้แบบให้ดีเยสก็เต็มเทลที่บีชาววันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เจอเขาแล้วก็รู้สึกว่าขอเล่าคุยได้เลยขอแบบขอเล่าไม่ทันเลยใช่ไหมวันนั้นครั้งแรกที่ได้เจอเขาแกยิ่งแกกูตึ๊กเลยแต่ในครั้งนั้นแหละที่มันกับไอ้ลมดาวมันแกให้เราเหมือนก็ถ่ายนอกจุดหรือว่าวิ่งอยู่ในเราไม่ไหวเพราะว่าจุดที่มันจุดนั่นแหละแกแบบขยับแข็งแกร่งเพิ่มซิ้วหรือเปล่าจังหวะที่ผมเดินเข้าไปในห้องนั้นจังหวะที่ผมได้สบตาเขาเราแค่ขวัญแค่ว่ามันเย็นละมากที่เหนื่อยด้วยแต่ก่อนที่ผมจะได้เห็นหน้าหล่อของเขาที่จะเห็นมาสบตาผมชื่อที่มามันเดินเย็นแท้ที่ดูหมัดเด็กใจก็แบบไม่ไหวตอนผมเจอหน้าเขาผมก็ยกมือมาก่อนเลยลูกมามันยินให้มาแต่ก็แบบโอ้ชงมากที่เดียวเราเต็มมันแรงมากแต่เยอะไปเลยแล้วผมก็ได้เห็นมือของเขาเป็นไงครับน้องเดี๋ยวเราเต็มมันยินไทยมือไม่จริงแหละโดยแบ่งไตเนาะมือของเขามือของเขาช่างงดงามราวกับทำสปามาแล้ว3เดือนก็แบ่งไตได้เด็กยิ่งยืนแหละดูดีสปามาแล้วมันเข้าคลินิกและทำเลเซอร์ทุกอาทิตย์ก็ยังได้ตรงที่คลินิกและได้ตรงดูบั๊กเลเซอร์ครับผมเตรียมตัวมา22ปีเพื่อมาให้เขาดูมืออันสวยงามมันได้จบไปกับแม่ไม่น้ำใจได้แค่ขวัญแค่ได้ไหมแต่ต้องเป็นตรงคลินิกแล้วมันเลยในขณะนั้นผมก็คิดเช่นเดียวกันมันไม่ไหวคุณแม่บอกว่าหวังเจี๊ยบโอ้หวังเจี๊ยบหวังเจี๊ยบเก่งมากอัดยูเอ็มอะไรนะเนี่ยต้องทานเราจบแล้วนะยังไม่จบเลยเราเจอกันแล้วเราที่กับเธอเชื่อเท็จอ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแล้วก็เราก็เจอกันนะครับผมเราได้สีด้วยกันนั่นเองครับแต่ต้องแหละยังไงเขาเรียกตัวมันแกเนี่ยว่าตัวมันน้องติ๊กจุ๊บยังแต่ว่าตัวใหญ่แล้วก็บางเงินแต่ว่ายึดมายึดมาแต่ว่าตอนเราได้สบตากันครั้งแรกรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากีดกันเราไม่ว่าจะเป็นภูมิฐานหรือว่าท้องแท้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นโชคชะตาฉันยินดีเลยแต่เราแค่ขวัญแค่เดาที่มาให้ทุกคนเนาะก็แล้วแค่นั้นก็จับเนี่ยของยืนก็แค่แกงเฉาตัวมันดูแลตัวจริงนะดูแลน้องแกงนั่นแหละซ่อมหายนี่มันต้องเหตุเนี่ยหายแบบไหนไหวลั้มลงมาเลยลั้มไหวลงเลยก็ไหนเดี๋ยวก็มีแก้วไหวจะแต่งมาน้อยหรือเขาบอกว่าปกติเป็นเด็กที่โซนมากๆใช่ไหมครับแล้วมักจะชอบอะไรทำอะไรที่แบบไม่อยู่ในกฎระเบียบใช่ไหมครับสังหอยเลยนี่แหละตอนอยู่ที่พี่อึ๊บนะพอหย่อมมาคือนี่แหละกว่าจะชิ้นตึ๊กกี่ตึ๊กกี่ของมันเองครับพอหย่อมเขาตึงเลยถ้าอยากจะถามที่หนึ่งก่อนนะคะตอนเด็กๆที่อยากเรามีอะไรที่แบบเรียกว่าแบบวีรกรรมตอนเด็กๆเลยต้องเล่าให้ทุกคนฟังอ๋อครับจริงๆตอนเด็กๆเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบครับเป็นอยู่ในกรอบแต่เกาะกว้างนิดนึงไม่แต่เลยจุงน้อยละหอยหนอทำไมจุงละบอกลูกเจ๋ดูลูกใหญ่มาเริ่มเลยจงคุ้มโขก็เดี๋ยวนี้ครูก็ต้องเคยร้องโอ้ยดีจังขอบคุณครับเชิญครับหวังครับ
อันนี้จบแล้วจบแล้วเพราะเราเป็นเด็กแบบไหนใช่ป่ะล่ะใช่ค่ะแบบเคยสร้างอะไรมาที่แบบเป็นประวัติศาสตร์บ้างไหมคะแบบเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมนี่ผมเป็นใครเนี่ยโอ้เชกสเปียร์วิลเลียมเชกสเปียร์hồi nhỏ tưởng ông cái chiến tích gì kiểu đi vào lịch sử xíu vậy ha, nhìn nghe xong mà em tưởng tượng mà ấy là William Shakespeare kiểu vậy. Còn với Đăng thì sao ạ? Lúc nào chung? Không hổ, hổ thân mà hả? Đăng, con đẹp bên nghề nào? Con đẹp nha hổ, yom lắm đây nè hả? Quân tư bước mà Đăng với Đăng thường hợp luôn, hồi nhỏ Đăng cực kỳ là quậy, cực kỳ là lì luôn. Sáng xuân nha hổ, mẹ tâm tỉ à. Mẹ phải dùng đòn roi luôn á. แล้วนี่คือเรื่องจริงแล้วมีอีกอย่างที่อยากจะเล่าแล้วก็มีไกด์หนูดังรักหนูเก๋ให้พี่แบงค์แงครับปกติผมอ่ะไม่เคยสายเลยไปโรงเรียนไม่เคยสายเลยแม้แต่วันเดียวบันทึกดังเป็นคน người mà không bao giờ trễ đi học là ngày nào cũng đúng giờ không bao giờ trễ giờ แต่ว่าวันนึงด้วยความที่แบบผมแบบตั้งใจเรียนเกินไปผมเลยอ่านหนังสือไปด้วยระหว่างที่เดินเข้าห้องเรียน nhưng mà có một ngày bởi vì Đăng là một đứa trẻ rất là yêu thích việc học hành cho nên là vừa đọc sách vừa học bài vừa đi vào lớp học แล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าผมเดินไปเดินมาอยู่ๆก็ปึ๊บผมตกสระว่ายน้ำโรงเรียน và mình vừa đi vừa cứ đi không thấy chuyện gì xảy ra hết cho đến khi mình bước một bước và mình rơi vào cái hồ bơi ở trong trường học ตอนนั้นประมาณ7โมงเช้าลูกน้อยเราแข็งตั้ง7โมงเช้าเราก็คิดอยู่ว่าเราควรกลับบ้านไปอาบน้ำไหมหรือว่าเราไปเรียนต่อเลยเพราะเราไม่อยากให้เรคคอร์ดเราเสื่อม và Đăng nói là bởi vì là một đứa trẻ chăm học và không muốn ảnh hưởng đến điểm số nên lúc đó là Đăng đã suy nghĩ là giờ mình đi về nhà tắm hay là mình học tiếp để tăng về nhà tắm thì có mất buổi mất điểm không taแต่ผมก็จะเลือกเดินเข้าไปอยู่ดีเดินเข้าไปในห้องเรียนตัวเปียกๆเปียกยันหัวจนเท้า và ngày hôm đó Đăng đã quyết định là vẫn giữ nguyên một cái tình trạng ướt từ đầu đến chân đó và tiếp vào lớp học พอเจออาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ทักอะไรสักคำเลยแต่ว่ามีแต่ส่งสายตาว่าคุณไปทำอะไรมา và lúc đó là giáo viên trong lớp của Đăng không có hỏi Đăng câu nào hết chỉ hỏi đúng một câu duy nhất อันนั้นเขาทักหนูขอพูดคำเดียวนะแอมมี่ทำอะไรแล้วผมก็บอกว่าอ๋อไปตกสระว่ายน้ำมาเขาก็บอกโอเคเปิดไปหน้าชัปเตอร์5เลยครับก็ไม่สนเลยอ๋อ và lúc đó thì đang nói với giáo viên là dạ em bị rớt xuống hồ bơi thì lúc đó là giáo viên kiểu ok không khe luôn nói tập ra không tiếng kiểu như cản lời không biết phải nói gì luôn คุณช่างเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมแน่นอนไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ตามไม่มีวันกีดกั้นการเรียนเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆชุดน้อยแหละจอยดังถกเสือแล้วผมเล่านะครับเรื่องเล่าอะไรหรอผมอะไรบอกเรื่องเล่าคุณแต่คุณหันมาเหมือนผมอยู่ในชีวิตนั้นตอนนั้นโอ้ยนี่ดังน้อยแหละที่มึงเก๋ที่เก๋ดียังจำยืนแหละดังน้อยจากคนใดถึงคนน้อยอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ไม่รู้แล้วผมเราจะย้อนไปตอนอนุบาลจุ้งซึ่งแซดูกว่ายไหลก็เถิดหมูยาวบางทีมันก็ไกลเกินแต่ก็สงสารเยอะก็สงสารเยอะอย่างคือตอนเด็กๆเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะท้องไม่ค่อยดีมากลูกหยาดที่มันเป็น một đứa trẻ bụng dạ không được tốt lắm hay có vấn đề về tiêu hóa đường ruột nó mấy bạn kiểu vậy ครับใช่ครับผมเหมือนมันมีวันนึงครับผมที่เหมือนมันเลิกเรียนนะครับประมาณ 3-4 โมงตอนนี้ตอนนั้นอยู่ไทยนะครับผมก็เหมือนเข้าห้องน้ำนะครับผมเพื่อนๆทุกคนกลับหมดแล้วนี่ก็รอแม่มาแต่แม่ยังไม่มาแต่ในห้องนั้นล่ะตอนเข้าไปตอน 3-4 โมงเช้าที่ลูกนั้นน่ะจุ้งก็กลับมาที่ Thailand các bạn về hết rồi chung đi vào nhà vệ sinh tại vì vẫn còn phải đợi mẹ đến đó ครับผมเสร็จแล้วเหมือนแบบผมก็ไปห้องน้ำใช่ไหมแต่แบบปกติเด็กอนุบาลเวลาจะไปห้องน้ำหรือไปที่ไหนก็ต้องบอกอาจารย์ก่อนแต่ผมไม่ได้บอกแต่ไม่ดูเจ๊มองยาวไหมแบบที่อยู่ที่มาดีเวชินที่นี่ก็กี่ดาวเหมือนกันน้อยไปโกยาวหมดแต่ทำไมจุงดีมาเข้าเบ้าไปไอ้เฮ้ยครับผมเสร็จแล้วผมก็ไปห้องน้ำนะครับผมแต่ด้วยความที่เราอั้นไม่ได้นะครับผมเราก็เลยเหมือนแบบอุบัติเหตุใส่กางเกงตัวเองเลยนะครับผมTrên đường đi vệ sinh, cái sự kiềm chế của Trung nó đến
cái tai nạn nó xảy ra một số cái accident, cái tai nạn đó ở bên trong quần của tôi. Cái liên quan đến mình cũng มันเป็นเวลาที่แบบทุกคนกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาห้องน้ำตอนออก rồi mọi người về hết rồi ในห้องน้ำที่แบบผมนั่ง trong nhà vệ sinh chung ngồi như vậy nhìn trời nhìn trời và nhìn xuống cái quần của mình quá vậy mọi người bất kỳ một tiếng trả lời nào. Nam một khi lóng hay nó nằm. Và vì hôm đó Trung vừa khóc trong nhà vệ sinh. Trời ơi, tội em bé nó quá đúng mọi người. Nó sống sáng hay sống sáng mọi người. คือแล้วมันแบบมันแย่ที่ว่าคือเหมือนแบบพยายามพอเป็นเด็กใช่ไหมมันก็พยายามจัดการนอกนู่นนี่นั่นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยิ่งเละAbout this man. Các bạn ơi, kiểu như rất là quyết tâm để kể cho bạn một cái câu chuyện này đó. Là có đẹp của ông ấy dùng lại. Dạ, dạ mà khóc một con đêm đẹp mới thương với sẻ kì. ในชีวิตครับผมเขาเป็นคนเก่งว่าจึงเลยเป็นคนสองแต่